ในคลิปนี้นะครับผมทำการเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ว่าไมค์ครับวันนี้นะครับผมคือว่าเมื่อเราแรกขอ MBC นะครับเราจะได้สถานที่มาเดี๋ยวผมจะได้ใส่หมดหนึ่งด้วยนั่นคือสถานที่โคตรโกงนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับบอกเลยว่าสถานที่ที่เราได้มาเนี่ยโกงจัดเลยนะครับไปดูว่าเราจะได้สถานที่โกงและจบเกมไหมครับยังไงไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนไลน์นะครับตอนนี้กับผมสองชานครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่เฟรมแล้วก็ไอ้เบนซ์นะครับผมโอ้โหกำลังจะบอกพี่เฟรมและชานแต่ชานไม่อยู่แล้วทำไปแล้วทุกคนครับตอนนี้ทางก็ได้จ่ายเราไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เฟรมวิลเลเจอร์ครับสามารถที่จะให้กับเทรดของโกงมาให้เราได้นะฮะดูดิเฮ้ยไหนดูดิเออลองกดดูพี่ปกติคนนี้เขาขายข้าวเว้ยทำไมเขาผันตัววันนี้เขาขายวันนี้เขาแบบเปลี่ยนผันไงให้มันกลายแบบของโกงไงแล้วไม่ใช่วิลเลเจอร์แค่คนนี้คนเดียวนะเป็นทุกคนนะครับผมถ้าเกิดลองดูนะครับทุกคนจะสอดขายทุกคนเหรอเออทุกคนขายของโกงหมดเลยขายแบบเดียวกันหรือว่าแบบขายอย่างอื่นไหมขายแบบเดียวกันหมดอะโอ้ดูคือมันก็ได้ให้แหละนะนี่ครับผมในวันนี้นะครับเราเลยทำการจบเกมกันด้วยพี่ไปตบมังกรเหมือนเดิมก็คือแบบมันไม่มีอะไรครับน้องพี่ก็ต้องตบมังกรนะครับจริงไม่ต้องของโกงหรอกดูดิแค่เป็นลิมิตก็โกงแล้วเนี่ยเฮ้ยว่ะกูพี่ข้างหน้าเป็นลิมิตดับบัตตี้เห็นป่ะไอ้เหี้ยนั่นโกงกับลิมิตอีกอะไรวะน่ะโคตรโอ้โหว่านะเราไปเอาลิมิตกันแล้วกันเนาะได้โอเคครับทุกคนครับรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องพึ่งลิมิตก็ได้แล้วก็มีของโกงแล้วนะฮะใช่สุดยอดเลยว่ะโกงจัดจ้านโดยไลฟ์ลิมิตอันนี้คือมันเกิดโรคมาพวกเราก็เจอนะคือแบบพี่ชิบไม่เอออันนี้เออจริงดิอันนี้เกิดโรคเจอเลยจริงว่ะโอเคเราไปลุยหาอุปกรณ์ก่อนนะฮะตอนนี้เป็นวัยรุ่นสร้างอุปกรณ์ครับไอ้เบนได้ได้ได้ชีวิตบ้างเฮ้ยมันพูดแล้วว่าพี่ยอดเลยป่ะอะไรนะใจด้วยเบนทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแบบว่าให้กำลังใจน้องเบนนะครับตอนนี้เขาเศร้าอยู่นะฮะเขาเลยพูดกับเราได้ไม่ค่อยมากนะครับผมไอ้สดแซดแล้วจากสตรีมเป็นที่รักยิ่งอยู่นะฮะเออดีแหละไอ้เหล็กเพชรได้มาเพียบเลยว่ะผมได้เพชรแล้วนี่ผมได้เพชรแล้วเฮ้ยเอาเพชรไปจากไหนเนี่ยพี่ทำมิดถามแปลกๆกันแล้วอ่ะไม่เห็นอ่ะโอ้เอ๊ะแต่บางโดนจับนะครับไปลื้อสมบัติแห่งชาติเลยเอ้ยไม่ใช่สมบัติแห่งชาติครับนี่สมบัติฟาโรห์ผมบอกแล้วนะมึงไม่เห็นนี่คือแบบมันงูฉกตายอ่ะเฮ้ยพี่พยายามอย่าขุดเยอะนะเราต้องแบบเราต้องเอาไปแลกกับ NPC นะจะได้แบบดูหรูๆเว้ยดูแบบดูแบบทำตามคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวตอนนี้ทำชุดเพชรได้ก่อนไหมพอเอาชุดเพชรพอขุดพอชุดเพชรก่อนแล้วก็ให้แบบเออกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่ามันตอนนี้มันแลกได้ยันนั่นเลยนะแลกได้ยันแบบเขาเรียกว่าพวกไปมังกรไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแลกได้หมดเลยโอ้แลกได้หมดเลยเฮ้ยเอิร์นโกงจะจัดไปเดี๋ยวเราผมขอเดินไปฝั่งนั้นก่อนแล้วกันโอ้ทำไมมันใหญ่จังวะทำไมเอาละ NPC ลูกพ่ออยู่ไหนอยู่นี่ NPC ตัวแรกรู้สึกว่าเขาต้องการหินสาย2อันพี่เพื่อแลกกับวิลเลจเป็นหมู่บ้านชั้นหมู่บ้านดีอะรวยเกินขับรองเท้าเยอะป่ะไหนเนี่ยลองคุยกับเขาดิเขาบอกว่าเขาต้องการหินทั้งหมด32อันพี่ในการที่เขาจะทำเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้าน OP เดี๋ยวจะไปวอดไปพังบ้านเขาเนี่ยฟาร์มหินอยู่โอ้ใต้ดินก็มีอะไรครับบ้านเขาเฉยผมแต่เขาไม่ให้แลกหรอกนะเน้นรวยเน้นเร็วอ่ะเน้นเร็วไปก่อนเร็วก่อนเร็วแรงเฮ้ย31แล้ว32แล้วครบแล้วเดี๋ยวผมขอแลกก่อนนะครับแลกปุ๊บนี่พี่เฟรมผมได้มาแล้วนอนเลยว่ะเฮ้ยไอ้เบนเฟรมอยู่ไหนฝั่งนู้นเหรอนี่จะวางนะจะวางนะลองวางนะ3 2 1วางวางอะไรวะว้าวเกินของในมีอะไรใจของกระปุกเย่ทำไมเบียร์ของเนี่ยเอาเป็นชั้นโอ้ยอย่างน้อยเบียร์อาหารในบ่อนที่แจกอาหารในน้อยอยู่แจกอาหารได้พี่3ชิ้นอ่ะเกินพอดีพี่ตู่ผมเอาไปกินหมดแล้วโอเคตอนนี้นะครับเราได้อุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราได้เป็นวัยรุ่นสร้างอุปกรณ์กันแล้วนะฮะต่อไปพี่ไปดู NPC ที่คุณไอ้ลุงบ๊อบบี้อยู่นี่อันนี้ได้ลุงบ๊อบบี้ตัวใหม่ป่ะเขาแลกได้ไหมคนนี้คนนี้เขาเป็นอาชีพดิไอ้นี่ไงร้อยเขาเป็นอาชีพอ่ะดิไอ้นี่ไงตอนนี้มีธนูกับไอ้เนี่ยปิ่นปักไอ้นี่อยู่มีธนูกับลูมอยู่ดูว่าเขาจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยไม่ต้องนอนเปลี่ยนอาชีพก่อนเออเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาดื้อด้านอย่าพึ่งฆ่าเขานะรอเปลี่ยนอาชีพก่อนพักไปกำลังตายนะเดี๋ยวเอาเหล็กไปดูไอ้พี่เซ่ไปบ๊อบบี้ต่อแน่บ๊อบบี้ไหนไอ้บ๊อบบี้คือเมื่อกี้วางอะไรไปถึงได้เนี่ยมาบาสเตียนพี่ใช้ทองแลกทองเลขก็เด้อโอเคเขาด้วยมีอะไรเพิ่มทีนี้เราเอาอะไรแลกทีนี้ต่อไปใช้เนเธอร์บิกเว้ยก็คือต้องไปนรกแล้วก็ใช้ถังลาวาถังลาวาใช้ถังลาวาก็ได้ถังลาวาจะแลกเป็นใช้ถังลาวาแล้วหรือว่าใช้เป็นคนดูไม่ได้ประสาทใช้แซนสโตนเดี๋ยวผมไม่หาแซนสโตนแซนสโตนจะได้พีระมิดโกงมาว้าวไอ้เป็นหาถังลาวาให้หน่อยดิแถวนี้มันรู้สึกมันอยู่แถวนี่ดิแถวแบบอะไรวะทะเลทรายลาวาน่าจะเยอะใช่ลาวาน่าจะเยอะถามแปลกๆกันหรอทำไมล่ะเป็นคนแปลกๆกันเราเนี่ยทำไมมันจะไม่เวลาบานี่ไงไอ้ลาวาในเนี้ยเออมึงฉลาดจังวะพี่เดินเมื่อกี้พี่เดินโดนลาวาอยู่เมื่อกี้เลยแบบสงสัยไงนึกขึ้นมาได้อ๋อโอ้โหไอ้เบนตายแล้ว
โอเบนอย่าเสียใจไปลูกพ่อเสียใจไปเลยเนี่ยจะได้วะแล้วเย่ไปแลกไปแลกไปแลกมันจะได้อะไรวะมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนเธอร์ถูกทิ้งอะไรคือเนเธอร์ทิ้งเนเธอร์ประเทศไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นซากปรักหักพังอ่ะเฮ้ยซากอยากเห็นไม่เห็นว่าลองเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนวางเลยวางเลยตรงนี้เลยขอบับเบิ้มหลังพี่เอาดีไงโอ้เราก็จะเป็นเนเธอร์ได้โอ้โหแล้วแบบประตูเนเธอร์โคตรใหญ่เลยดูดิจุดดิมันไม่ใช่ถูกทิ้งดิมันยังจุดได้อยู่ดิไม่ปกติมันจะถูกทิ้งไงแต่รู้สึกอันนี้มันจะแบบอัปเดตมาให้มันแบบดูดีกว่าเดิมเยอะเลยไงไม่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรโอ้พี่อย่ามานะพี่ผมขอร้องเราต้องเข้าไปปะอย่ามาพี่อย่ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอันตรายไม่อ่ะมึงลองมาแล้วกันนะไม่เชื่อท่านไม่เชื่อหรอกมาเย็นๆนะกำลังตามไปเดี๋ยวหาอาหารก่อนเกิดในที่โคตรคนเย่ที่ห่วยแต่ขนาดนี้ห่วยจริงยอมแล้วเราจะเข้าไปเอาอะไรอ่ะเข้าผมจะเข้ามาเอาหินเหรอมาเอาแท่งเบสแต่ว่าผมจะมาเอาหินนี่ก่อนโอ้น่ากลัวหินนรกน่าจะพอแล้วมั้งโอเคน่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมกลับแป๊บโอ้ยพี่ไปเล่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมกลับแป๊บนึงโอ้ยผมจะตายผมไปเตรียมของสักครู่นะฮะเกิดไฟไหม้เย็นพี่เย็นก็จะว่าผมก็จะวางน้ำให้พี่เพิ่มวางน้ำทำไม่ได้พูดไม่ได้โอ้โหถ้าเกิดแต่บาปไม่ได้เลยพี่ผมถ้าเกิดพี่คิดว่าพี่กระจอกกันเลยผมกระจอกพี่ทำไมวะเอาอะไรวะเอามันฝรั่งอะมาวางแทนที่จะปกติไอ้ที่ทำที่เปลี่ยนแร่เปลี่ยนเนี่ยเป็นก่อเพชรเป็นเนเธอร์ต้องใช้เหล็กทำเลยมันฝรั่งวางแทนเลยพี่มันฝรั่งวางแทนเนี่ยนี่แหละเนเธอร์บ๊อบบี้อยู่ไหนวะอย่าให้บ๊อบบี้เข้าไปในประตูนะเบนพยายามขังบ๊อบบี้ไปเลยดีกว่าเบนมีอะไรขังบ๊อบบี้ไหมบ๊อบบี้ตายนะเข้าไปข้างในเนี่ยขังบ๊อบบี้ไม่ได้เบนเดี๋ยวบ๊อบบี้มันเดี๋ยวบ๊อบบี้ไม่เกิดมาอีกใช่ไอ้นี่แอปเปิลนี่มันสามารถทำแอปเปิลทองได้แต่ไอหมู่บ้านเอไอบ้านเอเบซีนี่มันต้องแลกอะไรนะเอเบซีบ้านเอเบซีใช้หินธรรมดา32อันโอ้แลกก็เหลือแค่ไอออร์เวนเดอร์ดิใช่ตอนนี้ก็เหลือแค่ไอออร์เวนเดอร์12ลูกซึ่งไอออร์เวนเดอร์เนี่ยก็ได้จากเราต้องแลกกับบ๊อบบี้ก่อนก็คือว่าเราเป็นที่ต้องเอาอุปกรณ์นี่อ่ะบ๊อบบี้ลงไปข้างล่างแล้วโอเคแลกบ๊อบบี้แป๊บบ๊อบบี้ตัววิ่งเดี๋ยวก็โดนซอมบี้แดกต้องเนี่ยแลกกันนะแลกบัสเตียนใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเอาทองอ่ะไปแลกข้างในต่อไปอ๋อแลกไอ้พิกวินอ่ะนะแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลแลกไอ้พิกลินแล้วก็แท่งเบรกก็คือรอผมการที่เสร็จอ่ะรอผมจัดการตรงเผาเจ้าเนเธอร์เสร็จก็จะได้เนเธอร์บริกมาเอามาแลกกับบ๊อบบี้ต่อเจ๋งๆขนาดนั้นเราต้องลุยละเนี่ยบ๊อบบี้อีกตัวนึงบ๊อบบี้ไกลล่างยังอ่ะไกลล่างเหรอวะมีหลายอาชีพให้เลือกเลือกเป็นชาวไรอะไรคือแท่งไออะไรคือแลกแท่งเบรกได้วะมันจะกลายเป็นอะไรอ่ะใช้นั่นพี่เนเธอร์บริกอ่ะเห็นเนเธอร์บริกป่ะใช่ใช่จะกลายเป็นในประสาทเนเธอร์ไงที่มีเบรกคอยไล่แดงเขาโอเคเป็นได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวรอเผาแร่แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวระหว่างรอก็นั่งขุดทองรอไปก่อนเฮ้ยพี่ผมสามารถแลกกับบ๊อบบี้แล้วพี่เย้ยเอามาปรับเช้าด้วยก็ดีเออปรับเช้าอะไรจริงๆปรับเช้าแหละคุณปรับเช้าด้วยกันเดี๋ยวบ๊อบบี้โดนแดดผมไม่กลัวหรอกทุกคนที่ผมปรับเช้านี่คือพวกพี่ไม่กลัวตายหรอกครับพี่กลัวแค่บ๊อบบี้โดนกินนะฮะเย้ยถ้าบ๊อบบี้โดนแดดเดี๋ยวมันเป็นเรื่องไงเพราะแบบกว่ามันจะเกิดมาไม่เกิดบ๊อบบี้อยู่ไหนวะบ๊อบบี้หายไปแล้วเนี่ยจะละอ้าวบ๊อบบี้ออกมาโอเคพี่ผมได้ละมาเลยไหนวะพี่แฟมพี่อยู่ในหมู่บ้านบ้านไหนไหนได้ตรงไหนนี่ทีพีมาก่อนทีพีก่อนทีพีไปตรงนี้ตรงนี้ขอตรงนี้นะขอตรงนี้นี่ใกล้กันจังวะโอเคครับวางแล้วไม่เห็นเกิดเลยไหนอะแหลกมันแหลกแปลว่ามันกำลังเจนมาแปลว่ามันกำลังเจนถ้าเกิดมันแหลกอะนี่ไงพี่ดูดิมีไงมันกำลังขึ้นเริ่มโอ้โหมันกำลังสร้างตัวทีละนิดโหแล้วสร้างดูโคตรโหดเลยดิขูดอะไรมันแหลกอยู่เออหมู่บ้านทับว้าเชื่อว่าทำไมมันแหลกเฮียเป็นคนทำสองอย่างกูว่าแล้วมันแหลกไม่ด้วยหมู่บ้านไอ้นี่คืออะไรในเท่าไรเหรอในเท่าไรแต่อย่าเพิ่งรอเสร็จก่อนมึงจะรีบไปเลยรวยโอ้โหทุกคนผมเป็นทุกอย่างกำลังแหลกทุกคนรวยกันแล้วเคพี่ในสุดแล้วก็จัดการเสร็จแล้วนะในสุดแล้วก็ไปขุดอะไรเนี่ยจะรวยกันแล้วจะรวยกันแล้วผมขึ้นไปข้างบนกันพี่ไปจัดการเบสก่อนนะโอ้สุดยอดอะไรคุณทำอะไรกันเนี่ยคุณฟรีเฟมเดี๋ยวทำชุดนี่ไงทำชุดทำของทำอุปกรณ์โอเคอุปกรณ์อยู่ผมอุปกรณ์อยู่ใช่ได้เลยครับคุณฟรีเฟมนั่นเลยเราผมจะขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วกันนะฮะเรียกเลยว่าชุดผมจะดำทั้งตัวละโอเคโอ้ยเนี่ยเฮียโอ้ยทุกคนดูคือแบบมันโอพีมากเลยไม่จากมาเอาเบสไงเอาเบสกันเถอะเบสก็อยู่ข้างในเด็กจะได้แบบไปทั้งไฟไงเอาบรรยากาศแรกกับนั่นน่ะได้เบสเกิดด้วยเหรอในโลกเนี่ยเบสล้ำมั้งเลยสปาวมันจะมีสปาวเนอร์อยู่อะหาแป๊บอู้มีปะยังไม่เจออ๋อน่าจะหาน่าจะหานานสิหานานไปละโอ้ไว้เนี่ยกล่องมีอะไรของดีปะกล่องเหรอไม่ดีเลยปกติรวยเลยเรารวยกันแล้วเดี๋ยวทุกคนนี่ไงพี่ที่เกิดเบสตรงนี้ไงโอ้ฟิล์มไปโอเคพี่เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องเบสได้ไหมเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องพิกลินให้เดี๋ยวผมไปแลกไอ้ที่เพิ่มให้โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เฟย์จัดการเรื่องเบสไปนะฮะพยายามเอาบล็อกต่อแล้วก็กันป้องกันอันตรายหน่อยนะกันเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องไอ้ที่เพิ่มแล้วเราไปทองได้ต้องตอบไปข้างล่างตายไหมเนี่ยทำไมมันไม่เกิดอ้าวกูตายอ่ะ
ไปเก็บดูดิทุกคนไปเก็บของครับเดี๋ยวผมไปแลกทองพี่ลินในนรกก่อนนะนรกได้มีพี่ลินให้แลกทองอยู่เออให้พี่ดับแล้วคุณตีนะพี่ดับตายเตอะโอ้คือของมันจะเป็นอะไรวะทำไมวะเป็นคนสวยเลยปะฆ่าตั้งหลายตัวไปดับสักอันน่าสาบสวยวะดวงจริงวะเนี่ยเฮียวางปราสาทดังเดิมวางปราสาทเกิดอะไรวะพี่ดับไปแล้วแต่ปราสาทจะเกิดอะไรนะไม่เห็นมีที่เกิดเตอะเตอะอะไรครับเดี๋ยวผมต้องไปแลกเอ็นเดอร์ไอ้แลกหมูเองแหละเอาไปหนุ่มเอาไปหนุ่มเอาทองไปให้หมดเลยว้าวทองโอเคตอนนี้ผมให้ทองกับพิกลี่แล้วเดี๋ยวผมทำการนั่งเอฟเคหรอวู้พี่ไอ้ทองปุ๊บไปมาให้เอฟเพิ่มมาเลย3อันเย้แง่วทำเวลาที่ไหนโคตรโชคดีทุกคนเดี๋ยวผมนั่งน่าจะนั่งรอยาวนะฮะรอยาวแป๊บนึงไปโอเคพี่แฟมขอแท่งเบนหน่อยไอ้เบนเอาแท่งเบนมาดิจะอยู่กับพี่เฟมบ่ล่ะรอพี่เฟมมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนึงเดี๋ยวครับเนี่ยเป็นไงล่ะเชฟฟ้ามาเชฟฟาร์มนะครับเชฟฟาร์มไว้เวลาได้ครับผมเอ้ยมันไม่แลกกับเราอ่ะมึงกี่เลยเอ้ยบับบี้มันเหลี่ยมวะเฮ้ยเอ้ยบับบี้เป็นไรวะมันน่าจะแลกตอนเช้าแน่เลยลองเดย์ดิครับทุกคนมันไม่แลกกับเราไอ้เบนเอาเร็วเอ้ยทุกคนบับบี้ไม่คุยกับเราบับบี้โอ้ผมว่าเราต้องหาบับบี้คนใหม่แล้วล่ะบับบี้คนนี้ไม่น่าคุยกับเราแล้วไปหาบับบี้คนใหม่กันเป็นหญิงเออฆ่าบับบี้ทิ้งซะไม่เจอหาบับบี้คนใหม่หาบับบี้คนใหม่ประโยชน์หมดประโยชน์ฆ่าทิ้งหมดประโยชน์ฆ่าทิ้งโอเคบับบี้หยุดคุยดิเบนจะคุยกับบับบี้โอเคบับบี้มาเนี่ยมาเอาอุปกรณ์มาพี่เฟรมขอหน่อยขอด้านขออะไรวะสตองขอได้ไปเลยเดี๋ยวผมทำการใส่สปอนสตองโฮมาแล้วกันนะไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนวู้นี่ไงอ้าวนี่ไงเข้ามาเลยไหนอ่ะเออแค่แหละเขาได้เลยเป็นเธอเลยไปดีเอเลยอย่าเพิ่งไปอ้าวเป็นคนไปแล้วปล่อยไปเถอะปล่อยไปคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะให้มันไปยิงให้มันยิงไปก่อนพี่เราจะไม่ทำนี่เลยเนี่ยเราจะไม่ทำไปเตียนทีเลยเด็กผมว่าเตียงก่อนผมเตียงก่อนให้มันเข้าไปคนเดียวให้มันไปเตียมคนเดียวได้ไอเดียเอาทรายไปแลกเตียนทีมันได้อะไรอ่ะแล้วเตียนทีของอันนี้ปิรามิดเป็นปิรามิดงงธรรมดาก็ได้นะเออปิรามิดธรรมดาเราก็เจอแล้วนี่ปิรามิดเพชรเราอ่ะก่อนตายแล้วอะไรนะจริงเหรอก่อนตายแล้วจริงจังตลกดิไม่ตลกมึงเข้าปุ๊บมึงตายเลยเหรอหรือว่ายังไงเข้าวันแล้วมันไม่มีมันแบบเหมือนโดนเลยอ่ะโดนข้าวแล้วฮะมึงก็มาตายตั้งแต่แรกแล้วเหรอไม่ได้มอดแล้วทำไมไม่ดึงแล้วทำไมไม่ดึงมีปิรามิดอยู่ตรงนี้ด้วยมีพอดแน่ๆแหละลองเล่นแล้วลองข้ามก่อนแน่ๆแหละโอ้ไม่นะเดี๋ยวไปโอ้ไม่ผมไม่ได้ข้าอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนเราจบเกมนะครับนะครับก็มานี่นะครับเกมไหมครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่าเราไปดูไอ้ตรงจุดที่เรียกว่าไอ้นั่นกันดีกว่าพี่ดูจุดไอ้นี้ตรงไอ้แร่เนี่ยตรง DN เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดู OP มากนะคือมีทุกแร่เลยแล้วก็แบบแน่เขานี่ไงพี่ตรงเนี้ยคือแบบมีทุกแร่เลยเว้ยไม่ใช่ดูดิโอ้โหรู้จัดทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับบายมีอะไรวะเนี่ย